สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่นาแล้วเนาะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้ววันนี้พี่นาก็มาตัดหญ้าอีกแล้วค่ะทุกคนโน่นหญ้าสวยงามมากๆเลยค่ะมีทุ่งนาด้วยนะคะแดดวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะทุกคนแดดร้อนแดดดีแดดร้อนวันนี้คงไม่มานั่งจิบกาแฟแล้วค่ะนี่ข้าวเขียวๆนะคะกำลังงามเลยมีทั้งกระถินมีทั้งหญ้าขนนะสำหรับกระต่ายแล้วก็แพะด้วยนะคะเนี่ยทุกคนเวลามาเกี่ยวหญ้านะคะก็ต้องระวังตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยโอ้โหอย่าได้แบบว่าเกี่ยวเนื้อหนังเลยนะคะขาดเลยค่ะเลือดแบบว่าโอ้โหกระฉูดเลยนะอันนี้คือไมยลาบนะคะดอกสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหพิษร้ายแรงค่ะทุกคนน้ำเขานี่แหลมคมมากๆเลยค่ะพี่นาก็เพิ่งเห็นนะว่าบางจุดนะที่หญ้าขึ้นสวยๆอ่ะก็จะมีตัวเนี้ยขึ้นแซมด้วยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยอย่าได้ติดไปบ้านเลยนะเดี๋ยวจะไปแพร่พันธุ์ที่บ้านเนาะก็ถ่ายมาให้ชมค่ะอันนี้คือไมยลาบนะพี่นาว่าเขาชื่อนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะน้ำนี่แบบโอ้โหเขาปักลงไปตามเนื้อนะมันดึงออกยากมากนะน้ำเยอะเนี่ยทุกคนกระถินค่ะทุกคนนี่กระถินงามๆมานี่กระถินแพะพี่นากระถินนี่ไปถึงก็ต้องให้เขากินเลยนะเพราะว่าเพราะเหี่ยวแล้วแพะก็จะไม่กินนะทุกคนมีกระถินด้วยนะผักบุ้งก็มีนะฮะมีผักบุ้งไปฝากกระต่ายด้วยนะคะทุกคนดูทุ่งนาโอ้โหสวยงามมากๆเลยวันนี้พี่นาขอถ่ายแบบแนวตั้งเนาะเพราะมันถือถนัดกว่านะคะเนี่ยทุกคนมีผักบุ้งด้วยนะคะเนี่ยผักบุ้งนานี่เราก็นำไปฝากกระต่ายนะคะทุกคนเนี่ยอุ้ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์นะพี่นาชอบบรรยากาศทุ่งนามากๆเลยเนี่ยผักบุ้งสีแดงๆเนี่ยโหกระต่ายชอบกินมากเลยพี่นาก็มัวแต่พูดเลยพี่นาก็โดนไมยลาบเล่นขาไปแล้วค่ะแสบดีจังนี่เห็นไหมทุกคนบุ้งปอกบุ้งยอดงามงามทุกคนอะก็มีความสุขดีเลี้ยงเขาก็มีความสุขไปด้วยเราก็ได้ออกมาแบบว่าทุ่งไร่ทุ่งนานะสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะคะก็พี่นาก็มีแผนจะขายเป็ดแล้วนะทุกคนมีคนมาติดต่อซื้อเป็ดบาร์บารี่ของพี่นาแล้วเขาซื้อไปทำพันธุ์ค่ะเขามีสระเนาะเขามีสระใหญ่กว้างขวางเนาะพี่นาก็ไปอยู่กับเขาก็มีความสุขดีก็เลยเดี๋ยวจะขายแล้วค่ะทุกคนเสียงนกอะไรชาวนาก็ไถนานะเสียงไถนาดุ้งข้าวนี่เขาหว่านใหม่นะกำลังขึ้นเลยแถวนี้เขาทำนากันทั้งนั้นค่ะทุกคนข้าวกำลังแบบว่าตั้งท้องออกรวงโอ้โหสวยงามมากๆเลยแถวนี้เป็นถิ่นของแบบว่าคนทำนานะคะแต่ว่าทำนาแล้วรวยอ่ะเขามีนาของตัวเองนะเป็นเลยร้อยไร่เลยนะคนแถวนี้รวยมากๆค่ะทุกคนขับรถแบบหรูๆกัน
โอ้โหบ้านนี้หลังใหญ่หลังโตทั้งนั้นเลยก็ออกมาจากบ้านพี่นาไม่กี่โลนะคะเขาเจริญกันหมดแล้วเนี่ยถนนหนทางนะคะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวพี่นาก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเต็มรถแล้วค่ะทุกคนเต็มรถแล้วแล้วก็แดดแรงมากๆเลยค่ะค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะก็ได้กระถิ่นอ่อนๆเนาะโอ้โหความจริงเราก็กินได้นะนี่ถึงส้มตำเลยไม่แน่นะอาจจะไปตำส้มตำกินสักมื้อหนึ่งนะคะโอ้โหนี่หญ้าค่ะหญ้า5ถุงนะคะเนี่ยพอแล้วนะพอแพะไม่ได้เยอะอะไรนะหญ้า5ถุงแล้วก็ได้ผักบุ้งไปให้กระต่ายด้วยนะทุกคนผักบุ้งยอดแดงๆเลยโหอย่างนี้นะจะบอกว่าแกงส้มอร่อยมากเลยนะผักบุ้งนาค่ะทุกคนพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆลุงน้องทุกท่านเลยนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟาร์มเนาะและพบกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะคะแดดร้อนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ